ก็โทรมาบอกว่ามีผู้ร้ายเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะผ่านไปนานไปเพราะว่าเราก็รับโทรศัพท์ปั๊บเราก็พยายามจะอยู่ในสายโทรศัพท์กับน้องตลอดจังหวะที่เราได้ยินเสียงอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกตกใจมากอ่ะแล้วลองนึกว่าเราเป็นเขาที่อยู่ตรงข้างหลังแค่กำแพงเล็กๆอ่ะแล้วมีเสียงปืนดังอย่างเงี้ยดังอีกแล้วพี่อะไรเงี้ยเราก็ใจเย็นนะใจเย็นแต่เรานี่น้ำตาไหลแล้วเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บเลยอ่ะจะเป็นใครก็ตามก็แล้วแต่เราไม่ใช่แค่พนักงานเราอย่างเดียวอะค่ะสะเทือนขวัญขนาดนั้นน่ะคือเราก็คงจะดูแลเขาจนถึงว่าทุกอย่างมันดีขึ้นสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าแค่สถานการณ์นะคะจิตใจเขาดีขึ้นพร้อมที่จะกลับมาทำงานหรืออยากจะให้ช่วยเหลือยังไงเพิ่มเติมคือนานาว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับกำลังใจแล้วก็ขวัญกำลังใจที่จะกลับมาเหมือนเดิมอะเคยมีครั้งนึงนั่งรถไปกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถมาชนท้ายชนแรงเหมือนกันนะครับตกใจนะเพราะก็มึนเหมือนกันนะเพราะว่าโดนชนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้นะฮึบไปอย่างเงี้ยคือก็คือปวดคอเลยแล้วก็แบบก็คือมึนจะมึนๆแป๊บนึงว่าแบบเอ้ยมันอะไรยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหันไปก็อ๋อมีรถมาชนหลังเราอะไรเงี้ยต่อให้ถึงแม้ว่าเราระวังแล้วก็ตามเงี้ยแต่ว่าคือมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะตอนเด็กๆส่วนมากค่อนข้างจะเกเรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นโดนเรียกหน้าแถวบ้างโดนแบบว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าก็เป็นคนมีสติพอสมควรอย่างเงี้ยตามวัยเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเราสนุกกับมันแต่พอโตขึ้นเดี๋ยวนี้คิดเยอะเลยไม่ค่อยเจออะไรที่มันหรือพอเราพร้อมรับมือมั้งเลยไม่รู้สึกว่าอะไรมันเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญสำหรับเราเหมือนกับตัวหนูเองอะก็จะสะดุดล้มแล้วรู้สึกว่ามันใกล้อะไรแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกว่าใกล้ตายจังเลยอะฉันอยู่แค่นี้จากความตายแล้วมันทำให้ใจแบบตึกๆๆๆโอ้ my god ความตายมันไม่ได้อยู่ไกลคือตอนแรกคิดว่าเราจะใช้ชีวิตอีกหลายปีหลายปีแต่ว่าพอมันมาถึงตรงนั้นก็ใจหายก็รู้สึกว่าต้องเดินระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กอะน่าจะมีนะแบบไปเดินห้างแล้วแบบว่ามีควันไฟอะไรอย่างเงี้ยมันรับมือยากเหมือนกันนะผมว่าถึงเวลาพอมาเกิดกับเราเองอ่ะมันทำไม่ถูกหรอกครับเหมือนอยู่ดีบ้านเราไฟไหม้แล้วมีคนมายกโอ่งยกมอเตอร์ไซค์อะไรที่เขาว่ากันอ่ะคือมันเกิดจากความที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนว่าต้องมีสติใช่อันนี้สำคัญมากอาจจะทำอะไรได้มากกว่าเดิมจากที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยบางทีเราจะเฮ้ยเจอประตูที่ใกล้ที่สุดหรือเราจะแบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยง่ายขึ้นครับก็เรียกพ่อเนี่ยครับฉุกเฉินสุดๆแล้วพ่อก็เหมือนแบบล้มอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยแบบช็อกอยู่อ่ะมันฉุกเฉินมากเพราะว่าเฮ้ยเราจะพาพ่อไปโรงพยาบาลยังไงต่อให้เขาไม่รู้สึกอะไรเราก็พยายามเรียกเขาแบบเรียกสุดๆจริงๆเพื่อให้เขากลับมาอย่างเงี้ยที่ผมยังผ่านมาได้อย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งผมยังพอมีสติผมยังโทรหาตำรวจผมยังสามารถไปตามคนข้างๆบ้านมาเพื่อพาพ่อผมไปโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็ตามผมว่าถ้าเกิดคุณมีสติอ่ะค่อยๆคิดหาทางแก้ไปโดยไม่ต้องรีบร้อนกับมันอะยังไงคุณก็จะผ่านมันไม่ได้